มาดูเปิดทำเนียบแชมป์ยูโรหน่อยค่ะพี่ต้อมทำเนียบแชมป์ยูโรนะคะทางเยอรมันเนี่ยเขาได้3สมัยก็ได้ปี1972 1980แล้วก็1996ค่ะส่วนสเปนค่ะได้3สมัยมีปี1964 2008 2012อิตาลีค่ะ2สมัยปี1968 2020ฝรั่งเศส2สมัยค่ะปี1984ปี2000สหภาพโซเวียตค่ะ1สมัยปี1960เช็กค่ะ1สมัยปี1976ค่ะส่วนโปรตุเกส1สมัยก็คือปี2016กรีซค่ะ1สมัยปี2004เนเธอร์แลนด์ก็1สมัยค่ะปี1988แล้วก็เดนมาร์กค่ะ1สมัยปี1992ครับพี่ต้องลองเลือกเต็งแชมป์ปีนี้หน่อยค่ะเต็งแชมป์จริงๆอยากให้อังกฤษได้นะครับแต่เห็นโค้ชแล้วลำบากอังกฤษนะครับก็ถ้าจะให้เรื่องจริงก็ผมว่าฝรั่งเศสนี่แหละนะครับเพราะว่าดิดิเย่เดชองเขาก็อยู่กับทีมมานานนะครับแล้วคุมกำลังเขาก็เพียบพร้อมผมว่าฝรั่งเศสมีโอกาสนะครับที่จะขึ้นไป3สมัยถ้าพวกเยอรมันแล้วก็สเปนอิตาลีก็น่ากลัวนะครับมามืดโอ้โหถือว่าให้ฝรั่งเศสกับอังกฤษแล้วกันนะครับอังกฤษคุมกำลังอ่ะดูคุมกำลังเนี่ยต้องไปได้ไกลอ่ะนะครับก็เดี๋ยวดูกันยาวๆนะครับนัดแรกว่าจะมีมามืดหรือว่าขึ้นมามืดขึ้นมาหรือว่ายักษ์ใหญ่เนี่ยที่ปิวตกรอบแรกหรือเปล่าะนะครับก็ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับยูโร2024นะครับเดี๋ยวข่าวสารก็เริ่มที่จะมาเรื่อยๆนะครับในช่วงของยูโร2024ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube Channel ของ Thailand Sport นะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ